สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่พามาชมวิธีการทำกระทงใบไม้แบบง่ายๆครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เราใช้ใบโกศลกับดอกดาวเรืองครับใบโกศลใบใหญ่จะมีสีเขียวเข้มนำไปวางทาบกับฐานยึดติดด้วยไม้กลัดหมุดหรือตะปูเข็มใช้ทั้งหมด6ใบก็รอบวงพอดีจัดระยะห่างให้สวยงามครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำอีกชั้นหนึ่งครับใช้ใบเล็กก็จะมีสีเหลืองมากกว่าวางสับหว่างลงบนช่องว่างแล้วก็ยึดติดลงไปแบบเดียวกันครับใช้ทั้งหมด6ใบเช่นกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววางข้างบนด้วยดอกดาวเรืองครับถ้าเป็นดอกเล็กก็นำมามัดรวมกันเป็นช่อให้สวยงามแล้วค่อยไปปักลงไปครับถ้ามีดอกใหญ่ก็ใช้ดอกเดียวได้เลยตามความเหมาะสมครับจากนั้นก็ปักธูปเทียนลงไปครับกระทงของเราก็เสร็จเรียบร้อยภายในไม่เกิน5นาทีครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ